สวัสดีค่ะชื่อฟ้าใสนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เมืองแฟรงเฟิร์ตอยู่ที่บ็อกเคนฮามอยู่ที่ร้านนวดใบบุญไทยมาสาดค่ะแล้วก็ทำไมถึงมาเปิดร้านที่นี่ทำไมถึงมาทำธุรกิจที่เยอรมันเพราะว่าอยากฟ้าอยากเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองอยากมีอิสระภาพทางการเงินแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำธุรกิจมากค่ะทำไมถึงมาเยอรมันได้เพราะว่าได้ทุนมาเรียนที่นี่เรียนเศรษฐศาสตร์แล้วทำไมถึงเลือกเมืองแฟรงเฟิร์ตเพราะเมืองแฟรงเฟิร์ตเป็นเมืองที่ใหญ่เหมาะกับการทำธุรกิจแล้วก็รู้จักคนที่เมืองแฟรงเฟิร์ตเยอะค่ะค่ะพระพุทธรูปและหลวงปู่ชีวกตั้งไว้สำหรับคนทำงานที่ร้านทุกคนค่ะรูปทำไมถึงต้องมีพระสัมมาเจ้าหรือว่าหลวงปู่ชีวกในร้านเพราะว่าจะเป็นที่เป็นมุมของความศักดิ์สิทธิ์เป็นมุมของให้เราได้บูชาแล้วก็ได้นึกถึงทั้งสองอย่างค่ะค่ะเรามีสองรูปปั้นนะคะสีขาวก็คือพระพุทธรูปส่วนองค์เล็กๆก็คือรูปหลวงปู่ชีวกค่ะทำไมอะไรที่ตั้งพระพุทธมีเรามีในร้านมีพระพุทธรูปแล้วก็หลวงปู่ชีวกนะคะพระพุทธรูปเรามีไว้ให้นึกถึงคำสอนของพระองค์ให้นึกถึงคุณงามความดีของท่านก่อนเราเปิดร้านเราก็จะได้มีจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ดีพร้อมที่จะทำงานส่วนหลวงปู่ชีวกท่านเป็นหมอรักษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำงานทางด้านนวดเป็นเกี่ยวกับการรักษาเราก็จะได้นึกถึงท่านแล้วก็ก่อนที่เราจะนวดทุกครั้งเราก็ต้องหลับตาแล้วก็ขอพรจากท่านให้ท่านได้มาช่วยเราให้เอา energy ที่ดีใส่ลูกค้าไปแล้วเอา energy ที่ไม่ดีออกจากตัวลูกค้าแล้วก็ให้การรักษาของเราราบรื่นทำไมเราถึงต้องบูชาท่านด้วยดอกไม้ด้วยเทียนด้วยน้ำดอกไม้เปรียบเสมือนความสวยงามความสดชื่นส่วนเทียนบูชาด้วยเทียนก็เหมือนกับทำให้ชีวิตเรามีแสงสว่างเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตเราได้รูปปั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าหลวงปู่ชีวกมาจากประเทศไทยนะคะส่วนมากแล้วเราต้องเข้ารับทำพิธีเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วถึงจะนำมาบูชาที่นี่ค่ะส่วนของตกแต่งอื่นๆเราก็มาซื้อได้ที่เยอรมันโดยปกติแล้วคนที่จะเป็นหมอนวดก็ต้องมีการไหว้ครูต้องมีการรับขันครูเพราะคนที่จะเป็นครูได้เขาก็ต้องนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจเขาบริสุทธิ์เหมือนได้รับวิชามาจากหลวงปู่ชีวกจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของศาสนาและความศักดิ์สิทธิ์ลูกค้าบางคนก็จะถามเหมือนกันว่านี่คือรูปปั้นของอะไรก็บอกว่าเป็นรูปปั้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเป็นการโชว์หรือว่าพรีเซนต์ว่าเราเป็นคนพุทธแต่บางคนก็ไม่ถามเพราะเขาก็รู้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วว่าเราเป็นคนพุทธก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่เยอรมันหรือว่าอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยถ้ามีพระพุทธรูปหรือว่าสร้อยพระติดตัวไปด้วยเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็มีพระอยู่ในใจก็ปลอดภัยทุกที่